คอ่ะเสียงออกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะโอเคไมค์สัญญาณขึ้นแล้วสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมกำลังลองเล่นแอปที่ชื่อว่า Melon App นะฮะตอนนี้ที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นะครับคือการไลฟ์จากตัว Melon App นี่แหละแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้ผมรีบจัดๆนะครับก็เลยอาจจะไม่สามารถแสดงให้เห็นหน้าจอการใช้งานของตัวมันได้หรืออาจจะได้ก็ไม่รู้เดี๋ยวแชร์สกรีนแบบทั้งอย่างนี้ให้ดูกันภาพมันก็จะซ้อนๆหน่อยนะฮะทีนี้ที่ทำไมวันนี้ผมรีบเนี่ยมีเหตุผลอยู่เรื่องนึงก็คือตัว Melon App เนี่ยครับผมเคยได้โพสต์ไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับมันเป็นโปรแกรมไลฟ์โปรแกรมหนึ่งที่เอาไว้ใช้ทำไลฟ์สตรีมแล้วก็ไลฟ์ไปได้หลายๆที่คล้ายๆกันกับสตรีมหยาแล้วก็รีสตรีมนะครับเราสามารถทำไตเติ้ลโลโก้ขึ้นได้นะฮะเอาโลโก้ใส่เอาเทคใส่นะครับตอนนี้ถ้าหากว่าสังเกตดูดีนะฮะผมกำลังไลฟ์แบบ Full HD นะครับ 1080p แล้วก็เห็นไหมมีวิดีโอจะชี้ยังไงให้มันตรงวิดีโอนี่ตรงนี้นะฮะมันเป็นวิดีโอว่าเลยนะครับแล้วก็เป็นเทมเพลตที่อยู่ในตัว Melon App เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองแอดแบนเนอร์ให้ดูนิดนึงนะครับ Melon ไลฟ์ด้วย Melon App แล้วกันโชว์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้มันแตกต่างอะไรกันยังไงกับตัว StreamYard กับตัว ReStream ที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะฮะและทำไมมันจะต้องผมจะต้องรีบทำมาด่วนๆขนาดนี้นะครับเนื่องจากว่าตัว Melon App นี่ฮะผมซื้อมาแบบซื้อขาดนะครับซื้อขาดหมายความว่าเราจะสามารถใช้งานมันได้ฟรีตลอดชีพตลอดชีพหมายความว่าตลอดชีพของเขาและของเราด้วยนะครับถ้าหากว่าเขาปิดกิจการก็คือโอเคมันก็อดใช้แต่ว่าถ้าเขายังดำเนินกิจการอยู่ว่าเราก็ยังสามารถใช้งานตัว Melon App ตัวนี้ได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวดีลตัวนี้เนี่ยมันจะหมดภายใน3วันนี้วันนี้ที่ออฟฟิศเนี่ยผมนั่งจ้องไอตัวหน้าดีลตัวนี้อนาทีฟซูโม่นะครับแล้วก็คิดว่าซื้อไม่ซื้อดีวะถ้าซื้อไม่ซื้อดีวะนะสุดท้ายก็กดมานะครับแล้วก็มาลองใช้ให้ทุกคนดูในวันนี้นะฮะแล้วก็อาจจะทำเป็นคลิปรีวิวย่อๆนะครับเพราะว่าการใช้งานมันคล้ายๆกันกับ Steam Yard แล้วก็ ReStream นะครับเพียงแต่ว่าไลฟ์ทําดีวันนี้เนี่ยข้อดีคือเราซื้อครั้งเดียวนะครับไม่ต้องจ่ายรายเดือนแล้วก็ได้แพ็คเกจโปรอ่ะซึ่งปกติแพ็คเกจโปรเนี่ยมันจะต้องจ่ายเดือนละ49เหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอนี้ให้ดูนิดนึงว่าอีตัว Melon App เนี้ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงทำไมผมถึงตัดสินใจซื้อนะครับนี่ก่อนอื่นอยากจะให้ดูหน้านี้ก่อนปึ๊บมาอย่างมาแล้วนะฮะนี่คือหน้าจอของ Steam Lab นะครับเป็นแอปที่ทุกคนต้องการนักแคชเกมหลายๆคนนะฮะต้องการนำไปใช้เพื่อที่จะแคชเกมนะครับเวลาเล่นเกมส่วนมากนะฮะปกติเราก็จะรู้จักเฉพาะ OBS ใช่ไหมครับ Steam Lab เนี่ยเป็นตัวที่พัฒนาต่อมาจาก OBS อีกทีนึงทีนี้นะฮะผมอยากจะให้ดูว่า product ของเขานะครับมีอะไรบ้างจะเห็นว่านอกเหนือจากตัว Steam Lab Studio นะครับเขายังได้ทำตัว Melon ตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะฮะก็คือโปรแกรมที่ผมกำลังใช้งานไลฟ์อยู่ตรงนี้นะฮะเป็นเว็บเบสเป็นเว็บบ็อกซ์เบสฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรลงในเครื่องเลยเราแค่เข้าไปที่หน้าตัวเว็บไซต์ของเขานะครับแล้วก็ใช้งานเหมือนกันกับตัว ReStream แล้วก็ StreamYard เลยนะครับที่ Steam Lab นะผมได้อ่านตัวบล็อกของเขาก็บอกว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนแบบต้องทำงานอยู่ที่บ้านแล้วตัว Steam Lab เนี่ยมันค่อนข้างจะมีความซับซ้อนใช่ไหมครับมันใช้งานไม่ง่ายเท่าไหร่ฉะนั้นเขาเลยต้องการจะสร้างแพลตฟอร์มที่เราสามารถพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็สามารถทำไลฟ์สตรีมมิ่งได้ง่ายๆนะฮะให้มันเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มเป็นแบบเว็บเบสไลฟ์สตรีมมิ่งอย่างที่ผมกำลังใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับฉะนั้น Melon เนี่ยไม่ใช่แอปอะไรที่ใครที่ไหนก็ไม่รู้สร้างโดยที่เราไม่จักนะฮะมันเป็นแอปที่สร้างขึ้นมาโดยตัว Steam Lab นะซึ่งเขาก็มีประวัติยาวนานเกี่ยวกับการทำซอฟต์แวร์ในการทำไลฟ์สตรีมอยู่แล้วนะครับฉะนั้นฟังก์ชันหลายๆอย่างนะฮะผมรู้สึกได้เลยว่าเขาดึงมาจากความสามารถของไอตัว Steam Lab นะครับแล้วก็เอามาใส่ในตัว Melon ตัวนี้นะครับหน้าของตัวMelon เนี่ยผมอยากจะให้ดูครับผมจะทำยังไงให้ทุกคนได้ดูได้ง่ายๆอ่ะงั้นดูในหน้าดีลเขาแล้วกันนะครับนี่ผมจะเปลี่ยนการแชร์หน้าจอก่อนปึ๊บปึ๊บแป๊บนะครับอ่ะเมลอนแชร์
ซึ่งอ่ะนี่คือหน้าตัวดีลของตัวเขานี่แหละนะครับตัวดีลของเมลอนในแอปซูโบนะครับเห็นว่าอินเทอร์เฟซเนี่ยจริงๆแล้วมันโอเบสิกจ๋ามากเลยเทียบกับตัวSteam Lab นะฮะแล้วมันแตกต่างกันมากมาใช้งานได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าทุกอย่างนะครับอยู่ในหน้าจอเรียกว่าอยู่ในหน้าจอทางฝั่งขวาคล้ายๆกันกับตัว Steam Yard แต่ว่าเราสามารถคอนฟิกได้ซับซ้อนกว่านิดนึงนะฮะอย่างเช่นการทำวิดีโอโอเวอร์เลย์อย่างที่ผมทำอยู่ตอนนี้เห็นครับนี่เป็นเทมเพลตสำเร็จรูปนะเขามีมาเกือบร้อยแบบเหมือนกันนะครับให้เราสามารถเลือกใช้ได้ผมจะเปลี่ยนตอนนี้เลยก็ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะผมจะเปลี่ยนตัวดีไซน์นะครับจากแบบนี้เป็นแบบนี้ก็ได้เปลี่ยนเลยนะครับหรือจะเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นวิดีโอโอเวอร์เลย์อีกตัวหนึ่งนะครับเอาให้เข้าเทศกาลวาเลนไทน์ก็เลือกได้แบบนี้นะครับแต่มันก็จะบังหน้าผมไปอยู่หน่อยนึงเนี่ยเห็นไหมฮะเอออ่ะกลับไปเป็นตัวเดิมดีกว่านะครับตัวเดิมเมื่อกี้เอาแล้วไงอยู่หน้าไหนล่ะอ่ะเจอแล้วเจอแล้วนี่นะครับอ่ะกลับมาเป็นตรงนี้แล้วนะฉะนั้นมันคอนฟิกค่อนข้างง่ายและที่สำคัญคือมันสามารถซื้อแบบไลฟ์ไทม์ดีลได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าใครดูที่มุมขวาตรงนี้นะฮะมันเหลือเวลาแค่2วัน22ชั่วโมง57นาทีก็3วันเต็มๆนั่นแหละนะครับที่เราจะตัดสินใจซื้อไอ้ตัวไลฟ์ทำดีลตัวนี้นะครับผมก็เลยใส่ลิงก์เอาไว้ให้ทุกคนข้างใต้ตัวไลน์นี้ไม่ได้เป็น affiliate link นะครับก็คือคลิกไปต่างคนต่างซื้อนะฮะผมไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรแต่คิดว่าถ้าใครไลฟ์บ่อยๆรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับทุกคนนะฮะตอนนี้ถ้าใครฟังไลฟ์ของผมเนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงเพลงเป็น background music อยู่ด้วยนะครับซึ่งผมก็สามารถปรับความดังค่อยของตัว background music ที่เล่นตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะนี่ทีเนี้ยตอนนี้ผมกำลังสงสัยอยู่เรื่องนึงก็คือคอมเมนต์จาก Facebook ไม่ขึ้นแฮะหรือมันไม่มีคอมเมนต์ใน Facebook ขอไปดูก่อนปึ๊บๆเฮ้ยโอเคใน Facebook ไม่มีคอมเมนต์ผมรอดผมกำลังนึกว่ามันทำงานไม่สมบูรณ์หรือเปล่านะครับเพราะว่าซื้อมาแล้วอ่ะเนอะทีนี้คอมเมนต์นะฮะเราสามารถแสดงได้เหมือนกันกับเวลาที่เราใช้งาน StreamYard นะครับเนี่ยอย่างตอนนี้คุณพิกหนูโอนมาเนี่ยลองเปรียบเทียบระหว่าง StreamYard กับ Melon มีอะไรต่างบ้างครับเอาจริงๆแล้วส่วนที่ต่างเนี่ยหลักๆเลยที่ผมรู้สึกได้ก็คือเรื่องของฟอนต์เห็นไหมครับมันยังไม่มีฟอนต์ภาษาไทยรองรับแบบเต็มๆนะฮะเหมือนกับตัว StreamYard ณวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องฟังก์ชันการทำวิดีโอโอเวอร์เลย์การเพลย์วิดีโอการเรคคอร์ดอะไรหลายอย่างถ้าซื้อไลฟ์ทำดีลตัวนี้เนี่ยเหนือกว่า Steam Lab เหนือกว่า StreamYard ทุกอย่างบอกงี้เลยดีกว่าเพียงแต่ว่าถ้าหากว่ามันพ้นตัวไลฟ์ทำดีลนี้ไปอะครับเราจะต้องจ่ายตังค์49เหรียญต่อเดือนก็ตกประมาณ 1,500-1,600 ผมก็เลยหยิบบัตรขึ้นมาแล้วก็ของเข้าไปแล้วก็ซื้อมาลองให้ทุกคนดูนะครับอ่ะโอเคเม้นจาก Facebook มาแล้วขอบคุณครับคุณพอใจนะฮะซุปเปอร์มัมนะสวัสดีครับผมคุณออมมาแล้วตรวจลิขสิทธิ์เพลงมาตรวจครับตอนที่ผมจะใส่เพลงนะเขาจะขึ้นเลยว่าเช็คก่อนนะว่าตัวเพลงที่เราใส่เนี่ยเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จริงๆแล้วก็ไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นนะครับในตอนนี้ถ้าอินเทอร์เฟซโดยรวมตอนนี้เอาไงดีผมแชร์สกรีนตรงนี้ให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันนะเอาแบบเต็มๆนะครับภาพมันจะซ้อนๆหน่อยแต่ว่าอยากให้ดูภาพรวมนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับทางขวามือนะฮะก็จะแสดงตัวคอมเมนต์เห็นไหมแล้วก็นี่ก็คือหน้าเซตติ้งเนี่ยดีไซน์เทควิดีโอนะครับเซตติ้งก็คือใส่ชื่อของเราทำเป็น Full HD Record แล้วก็มี Local Recording คือแทนที่จะไป Record บนเซิร์ฟเวอร์ของเขาก็คือ Record ลงในเครื่องของเราได้ด้วยนะครับนี่ผมยังไม่ได้อัปโหลดตัวโลโก้ของช่องขึ้นเลยนะฮะนี่คือรีบไลฟ์แล้วก็รีบบอกก่อนเพราะว่ามันเหลือเวลาแค่3วันเผื่อว่าใครคิดว่าตัวนี้ดีลนี้มันจะมีประโยชน์นะฮะก็ไปจัดมาแล้วก็แล้วก็ได้ใช้งานกันนะครับนี่มีวิดีโออินโทรนะครับวิดีโออัลโทรสตรีมยาร์ดไม่มีอัลโทรนะตัวนี้ถ้าหากว่าเราตั้งเป็นอัลโทรนะครับทันทีที่เราจบไลฟ์นะตัวอัลโทรมันก็จะขึ้นเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดเองนะครับสะดวกอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นแพลตฟอร์มที่มาจากตัว Steam Lab เนี่ยเขารู้ว่าคนที่ทำไลฟ์สตรีมมิ่งบ่อยๆนะครับคนที่แคชเกมคนที่ทำรายการสดอย่างนี้
เราต้องการอะไรบ้างนะครับเราต้องการอินโทรเราต้องการเอาโทรเขาก็เลยเซตให้มันเป็นออโต้ไปเลยนะฮะง่ายๆเนื่องจากว่าเขาคือคนที่มีประสบการณ์ในการทำอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นมันก็เลยคอนฟิกโปรแกรมออกมาให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะลองเป็นหน้าจอแบบนี้บ้างทีนี้จะบอกว่าถ้าจะบอกว่าอะไรที่เหนือกว่า Steam Lab อีกเรื่องนึงนะเอ้ย Steam Yard อีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของตัว layout เนี่ยเห็นไหมจะเห็นว่าอันนี้มี1 2 3ใช่ไหมเหมือนกับน้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับเนี่ยเพียบเลยเห็นไหมฮะมีให้เลือกเยอะมากถ้าหากว่าเรานำแขกรับเชิญเข้ามานะครับตัวนี้เนี่ยแพ็กเกจไอตัวไลท์ทำดีลตัวนี้รับมาได้ถึง9คนนะครับเชิญมาได้9คนรวมตัวเราด้วยก็เป็น10เนาะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะก็เท่ากับว่าสามารถเชิญคนเข้ามาได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นมันก็ทำได้แบบแทบจะครอบคลุมตัวสตรีมยาร์ดแล้วก็รีสตรีมนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถในเรื่องของวิดีโอโอเวอร์เลย์เทมเพลตที่สำเร็จรูปมาให้ใช้เยอะแยะนะฮะเนี่ยเปิดมานึกว่าสตรีมยาร์ดใช่ครับมันจะคล้ายๆกันนะครับคือตอนนี้โปรแกรมเว็บเบอร์สเปซหลายตัวนะครับคือหน้าตามันต้องใช้งานง่ายอ่ะคนถึงจะใช้นะครับแล้วเนื่องจากว่าเมลอนเนี่ยเขาเปิดตัวมาแค่ถ้าผมเดาไม่ผิดคือไม่เกิน2ปีเพราะเขาบอกว่าเขาเพิ่งเริ่มพัฒนาเมื่อตอนที่โควิดเริ่มต้นนะครับฉะนั้นโปรแกรมนี้มันเริ่มขึ้นมาไม่นานเขาก็เลยต้องการให้เป็นที่รู้จักพอโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการให้เป็นที่รู้จักเขาก็จะมาหาแอปซูโม่ไลท์ทำดีลเห็นไหมพอผมเอามาใช้งานทุกคนก็ได้รู้จักว่าโอเคเฮ้ยผมใช้งานนะก็จะทำให้ตัวโปรแกรมของเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นจากที่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางของเขาอย่างเดียวนะครับอย่างนี้แล้วก็ไลฟ์ไปได้หลายช่องทางนะครับตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นว่าผมไลฟ์ไปที่ YouTube ด้วย Facebook ด้วยนะครับแล้วในไลฟ์ทำดีลเนี้ยความเจ๋งของเขานะฮะเดี๋ยวเลื่อนลงมาก่อนปึ๊บ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 นี่ Unlimitedมัลติสตรีมเดสทิเนชันจะไลฟ์ไปกี่ที่ก็ได้กดไปเลยนะครับยกเว้น Facebook เขาบังคับแค่10ที่นะ Facebook ได้แค่10ช่องทางจากของเขานะครับจากนั้นเราก็แอด YouTube อัดทวิตอัด RTMP อะไรเข้าไปนะครับถ้าซื้อดีลนี้คือเป็นโคตรคุ้มนะฮะ Unlimited Streaming Hour per month สตรีมกี่ชั่วโมงก็ได้ Unlimited Multi Stream Destination สตรีมไปกี่ที่ก็ได้อัดได้สูงสุด10ชั่วโมงนะครับแล้วก็เขาจะบันทึกตัวที่เราเรคคอร์ดไว้ให้เนี่ยนานสูงสุด30วันนะครับแล้วเราก็สามารถอัปโหลดตัววิดีโอนะฮะความขนาดเนี่ยอยู่ที่300เมกนะครับแล้วก็ไลฟ์ไปที่ Full HD อย่างที่ผมทำอยู่ตอนนี้เนาะเนี่ยแล้วก็ความสามารถอื่นมีกรีนสกรีนอินโทรเอาโทรนะครับมี notify Twitter follower ผมก็ยังงงๆอยู่ว่ามันจะเชื่อมกับ Twitter ยังไงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่น Twitter นะครับก็คือประมาณนี้คือได้แพ็คเกจโปรทั้งหมดของเขาอะนะครับแล้วก็เราพูดไปแล้ว7นาทีนะเวลามันก็นับถอยหลังไปนะครับก็ลองเข้าไปดูเขามีตัวฟรีให้ทดลองใช้นะครับในตัวเว็บ Melon เองนะฮะถ้าใครอยากจะลองใช้ตัวฟรีเขาก่อนก็ได้นะเดี๋ยวผมลองไม่ได้ฮะถ้าผมเปิดข้อเสียคือถ้าผมเปิดไอตัวแอป Melon นี้แล้วเนี่ยผมเปิดแอป Melon อีกตัวไม่ได้ไม่งั้นผมจะต้องเปิดที่เบราว์เซอร์อื่นเปิดที่เบราว์เซอร์อื่นก็ได้แป๊บนึงนะครับนะจะได้ให้ดูแพ็กเกจนะครับว่าเขาเป็นอะไรยังไงนะฮะอ่ะโอเคได้ละผมกดแชร์ก่อนแชร์หน้าจอป๊อปปึ๊บอ่ะนี่นะฮะตัวแพ็กเกจของเขาจริงๆเนี่ยนี่ปกติเดือนละ15เหรียญนะครับก็ราคาพอๆกันกับตัวรีสตรีมเนาะแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวโปรจะต้อง49เหรียญต่อเดือนก็จะเห็นว่าแพ็กเกจทุกอย่างนะครับรายละเอียดเมื่อกี้เนี่ยรายละเอียดในตรงนี้เนี่ยจะเหมือนกับเมื่อกี้นี้ที่ผมพูดไปนะครับก็คือตัวที่อยู่ในแพ็กเกจของตัวแอปซูโม่ตัวนี้นั่นเองนะครับไลฟ์ได้กี่ช่องทางเราบอกไปแล้วนะก็คือถ้า Facebook ได้เต็มที่10นะครับที่เหลือก็คือแล้วแต่นะฮะอัดเข้าไปได้ก็อัดเข้าไปเลยนะครับจะอยู่ในแพ็กของไลฟ์ทำดีอยู่ตัวนี้เท่านั้นนะฮะประมาณนี้ปึ๊บเป็นเลเยอร์แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นผมก็สามารถโชว์คอมเมนต์ได้เหมือนกับใน Steam Yard ใน Steam ตามปกตินะครับแล้วก็เปลี่ยนเลเยอร์ในรูปแบบต่างๆได้ตามใจชอบเหมือนเดิมนะครับใกล้เคียงด้วยคือเลเยอร์นี่คือเลเยอร์นี่มือคือมาแบบแทบจะใกล้เคียงกับของเจ้าก่อนหน้าที่ผมเคยทำรีวิวไปนะครับ
ดูเหมือนว่าทำได้ดีกว่า StreamYard เลยนะครับถ้าฟังก์ชันรวมๆตอนนี้ผมรู้สึกว่าทำได้ดีกว่าดีกว่าแต่ว่ายังติดในเรื่องของฟอนต์นะครับแล้วผมก็ยังไม่เคยลองไลฟ์กับคนหลายๆคนด้วยแอปตัวนี้ฉะนั้นอาจจะยังไม่สามารถเรียกว่าอะไรอาจจะยังไม่สามารถเทียบได้แบบเป๊ะๆนะฮะอันนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนสีเปลี่ยนธีมแล้วสีก็เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยแกโชว์เดี๋ยวนี้เลยนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมทุกคนน่าจะเห็นสีเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้ปั๊บอันนี้เซฟเรียบร้อยประมาณนี้ครับ99ดอลประมาณ 3,000 กว่าบาทใช่ครับ99ดอลประมาณ 3,000 บาทผมโดนตัดบัตรไปมัน 3,200 ประมาณ 3,200 อ่ะ 3,100 กว่า 3,200 แล้วครับประมาณนี้ครับแต่ 3,200 คือก็จริงๆคือผมก็ไม่ได้เป็นคนไลฟ์บ่อยนะแต่รู้สึกเห็นดีลนี้แล้วก็คันนะก็เลยต้องซื้อมานะซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่าอย่าง StreamYard ที่ก็ไม่ได้ไลฟ์บ่อยเหมือนกันแต่ก็จ่ายรายเดือนอยู่แล้วเงี้ยก็เลยอ่ะงั้นอีนี่ไลฟ์ทําดีลอ่ะทําไมผมจะไม่ซื้อก็เลยซื้อไว้แล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นคนจากผู้พัฒนา StreamLab นะครับฉะนั้นผมคิดว่าฟังก์ชันเนี่ยมันน่าจะไปได้มากกว่านี้เผลอๆวันนึงมันจะสามารถผูกกับเซอร์วิสต่างๆของ StreamLab ได้ด้วยนะครับประมาณ3259ครับใช่ขอบคุณครับน่าจะประมาณนั้นนะครับโอเคบัตรในมือสั่นใช่คือผมสั่นอยู่พักใหญ่ๆเลยแหละแล้วก็มีพี่คนนึงโทรมาพี่เบสนะร้านเทปกระเจ็ดนะครับแกพูดเรื่อง OBS ปุ๊บแกผมยังไม่รู้เลยว่าแกจะพูดเรื่องอะไรผมก็ส่งลิงก์ตัวแอปซูโม่ของเมลอนให้แกก่อนเลยฮะแล้วคุยจบแล้วก็บอกแกนะครับว่าสุดท้ายแกกดก่อนผมอีกผมก็เลยกดตามนะฮะก็เลยนี่แหละเป็นเอามาให้คนได้เล่นนะได้ดูกันนะครับก็อย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเพลงแบ็คกราวยังเล่นอยู่นะเพลงแบ็คกราวมันยาว2นาทีที่ผมพูดมากี่นาทีแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเพลงแบ็คกราวยังเล่นอยู่นะครับเราสามารถแชร์เพลงแบ็คกราวได้เลยปึ๊บใช้กับมือถือได้ไหมคะใช้ได้ครับที่ผมลองแล้วมันใช้ได้แต่ว่าจะใช้ได้แค่ฟังก์ชันเบสิกหมายความว่าฟังก์ชันในเรื่องของการแชร์วิดีโอนะครับมันอาจจะใช้แล้วไม่โอเคเท่าไหร่ภาพมันจะกระตุกนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอามาใช้แบบให้เกสหรือว่าเราเป็นเกสเข้าไปประชุมนะฮะแบบนี้โอเคนะครับจะเอามือถือไว้อีกที่นึงเป็นกล้อง2แล้วก็ดึงเข้ามาก็ได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับใช้กับมือถือได้ก็คือจะได้แค่ฟังก์ชันเบสิกเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถคัสตอมเยอะๆแบบอย่างนี้ได้นะคนเข้าประชุมสูงสุดได้กี่คนครับถ้าแพ็คที่ผมซื้อไอ้ไลฟ์ทำดีลที่โชว์อยู่เนี่ยเรียกเข้ามาเพิ่มได้9คนรวมเราด้วยก็เป็น10ครับมันมีอินพุต RTMP แบบรีสตรีมไหมครับมีครับเดี๋ยวผมแชร์สกรีนให้ดูอีกรอบนะปึ๊บใช้สกรีนละเดี๋ยวกดโชว์ก่อนแล้วก็ไปหน้านี้เขาจะมี RTMP ให้ใช้นะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดแพ็กเกจนะปึ๊ดไปฟีเจอร์เนี่ยครับมัลติสตรีมYouTube, Facebook, Twitch นะครับแล้วก็ Custom RTMP นะครับสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะฮะผมยังไม่ได้ลอง Custom RTMP ยังไม่ได้ลอง Custom RTMP ด้วยแหละเพราะว่าปกติผมก็ไลฟ์ไปแค่ Facebook, YouTube นะครับแล้วก็ Custom RTMP มันจะไม่สามารถดึงคอมเมนต์ของทุกคนเข้ามาได้ก็เลยไม่ได้ใช้นะฮะหลักๆผมก็ไลฟ์ไปแค่2ที่นี่แหละครับก็คือที่คุยกับทุกคนตอนนี้นะฮะให้สตรีมปุ๊บโชว์อันนี้ใหม่หน้าดีลนะครับวันนี้คนดูเยอะเป็นพิเศษนะฮะ47คนในเวลานี้ถือว่าเยอะมากสำหรับผมนะครับให้ก่อนนะครับการใช้งานเหมือนสตรีมอยากใช่ไหมครับคือยิงพาสโค้ดมาให้ทางเมลการใช้งานเหมือนกันครับถ้าหากว่าต้องการจะเชิญคนอื่นเข้ามานะครับมันจะมีปุ่ม invite gate ผมโชว์อะไรก็ได้เนี่ยมันจะมีปุ่ม invite gate อยู่ข้างบนเห็นไหมครับกดปุ๊บมันก็จะทำการ copy เราก็เอาลิงก์ตัวนี้ไปให้แขกรับเชิญของเรานะครับจะส่งทางเมลทาง Messenger ทางอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะสามารถส่งให้เขาได้นะครับทางหมดนี้เดี๋ยวรีวิวลึกๆนะครับผมอาจจะมาทำอีกทีนึงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเสร็จก่อนที่ไลฟ์ทำดีวันนี้จะจบหรือเปล่านะครับก็น่าจะ
ประมาณนี้ผมยังติดเรื่องตัวแบ็คโฮที่เอาไว้ดึงเสียงจากเล็กท็อปออดิโอเข้ามาในตัว OBS ใน Mac อยู่เลยนะครับสัญญาของทุกคนไว้อาทิตย์ที่แล้วยังไม่เสร็จเลยนะฮะระหว่างที่คุยกันอยู่นี้Binance Future ก็โดน liquidate ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคป้ายยาคุณไบยังฮะยังเลยครับยังไม่ได้บอกครับเขาก่อนบอกเรื่องรีสตรีมไปคุณไบก็ถามว่ามันคืออะไรครับก็เลยไว้ก่อนดีกว่าเอาไว้เดี๋ยวในช่วงไลฟ์ทำดีลเนี่ยผมพรุ่งนี้อาจจะโทรไปบอกเขาหน่อยนึงว่าเอ้ซื้อไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเพิ่งคุยกับคุณจิมมาเขาบอกว่าเขาเพิ่งจ่ายเงินซื้อแพ็กเกจรายปีสตรีมหยาดไปนะครับฉะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวอาจจะบอกเขาดูนะเพราะว่านี่คือซื้อแล้วมันได้ไลฟ์ทำดีลแต่ว่ามันอาจจะแล้วแต่คนสะดวกด้วยอันนี้มันทำได้เยอะกว่าความที่ทำได้เยอะกว่าก็แลกมากับเมนูแยกย่อยที่มันเยอะกว่านะครับแขกรับเชิญต้อง install แอปไหมคะหรือเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยครับส่งลิงก์ไปเข้าผ่านเบราว์เซอร์ในมือถือได้เลยสมมุติว่าผม copy ลิงก์ตรงนี้นะฮะทำให้ดูกันตรงนี้เลยนะครับแป๊บนึงครับผมจะพิมพ์ Melon App นะฮะ melonapp.com นะครับทุกคนก็ไม่ได้เห็นหน้าจอกับผมนะครับแต่ผมก็พูดไปนะฮะมันจะไม่มี dead air นะครับ2p0 ถ้าหากว่าผมอยู่บน Mac เนี่ยนะฮะผมก็จะ copy แล้วก็แปะได้เลยในตัว iPhone นะครับนี่เริ่มติดกับ ecosystem ของ Mac ไปแล้วถ้าวันก่อนไม่ต้องเทสอะไรบน Windows เนี่ยผมก็จะไม่ได้เปิดคอมมาลองแน่ๆนะครับนี่นะ joining เห็นไหมอ่ะนี่นะครับเนี่ยผมกดปุ่ม allow ใช้ไมค์เป็น F2 แล้วกัน F2 นะฮะด้านปึ๊บมาแล้วปึ๊บเห็นไหมครับมาแล้วครับนั่นคือกล้องเห็นไหมทีนี้ถ้าผมจะเอาตัวผมเองเข้ามาใช่ไหมผมก็กด joy steam นะครับปิดไมค์ก่อนดีกว่ามั้งยังรู้ไหมกดจอยไปก่อนไม่เป็นไรดูว่าแล้วฮิปอ่ะผมปิดเสียงก่อนมิวก่อนนะครับอ่ะแล้วโชว์ออนสตรีมนี่ไงเห็นไหมฮะใช้มือถืออ่ะเหมือนสตรีมแล็บแหละเอ้ยเหมือนสตรีมหยาดแหละถ้าใครเคยใช้งานตัวสตรีมหยาดมาตัวนี้ก็น่าจะใช้ได้ไม่ยากอะไรนะครับเห็นไหมอ่ะลีฟปิ๊บExit ฮะปึ๊บออกแล้วนะครับส่งใช้งานได้ในโทรศัพท์เหมือนกันนะครับนะอันนี้คืออะไรนี่คือ Melon App นะครับ melonapp.com ที่พัฒนาโดย Streamlab นะครับนี่แล้วก็ที่ผมเอามาพูดวันนี้นะฮะเผื่อใครเพิ่งเข้ามาตอนนี้นะครับที่ผมเอาพูดวันนี้เพราะว่าข้อ1 Melon เนี่ยพัฒนาโดย Streamlab ซึ่งเป็นตัวโปรแกรมที่ใช้งานไลฟ์สตรีมมายาวนานนะครับสำหรับคนที่ทำแคสเกมอยู่สตรีมเกมอยู่นะครับเขาจะรู้จักโปรแกรมนี้กันนะฮะแล้วเขาก็ทำเมลอนขึ้นมาในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับเพื่อจะให้เป็นโปรแกรมเว็บเบสไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับให้ใช้งานได้ง่ายเอาคนหลายๆคนมาประชุมได้ไลฟ์ด้วยกันได้นะครับโชว์คอมเมนต์เหมือนอย่างที่ผมทำอยู่เมื่อกี้นี้นะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเขามีไลฟ์ทำดีลนะครับไลฟ์ทำดีลหมายความว่าเราจะสามารถใช้งานตัวแอปตัวนี้ได้ตลอดชีพนะครับจนกว่าแอปเขาจะตายหรือไม่ก็เราจะตายทางใดทางหนึ่งนะครับแล้วได้ทำดีลนี้จะจบภายใน2วัน22ชั่วโมงตามนาฬิกาที่มันนับถอยหลังนี้ผมก็เลยตกมาแล้วก็มาเล่นให้ทุกคนดูในคืนนี้นะครับถือว่าดีเลย์น้อยอยู่นะครับคนดูส่งคอมเมนต์ไป3วิถึงผู้จัดครับจริงๆไอ้เรื่องคอมเมนต์เนี่ยผมว่ามันเร็วแต่ไอ้ที่ช้าคือภาพส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะครับโอเคประมาณนี้นะฮะนี่กะว่าจะโผล่มาแป๊บเดียวสุดท้ายก็พูดโม้ไปโม้มาก็ได้25นาทีเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะทำมาเป็นคลิปตัวหนึ่งนะครับเป็นคลิปตัวใช้งานเมลอนตัวนี้นะครับเพราะว่าผมซื้อตัวไลท์ทำดีลไปแล้วน่าจะมีเวลาทำได้เยอะก็อาจจะดีเลย์ไหมก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวจะทำเรื่องแบ็คโฮให้จบก่อนแล้วก็มาเลือกเมลอนนะครับท่านฉะนั้นถ้าว่าใครมาดูไลฟ์นี้ทันนะครับลองไปดูที่หน้าดีลตัวนี้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ทั้งตัว Facebook และ YouTube แล้วแหละ
ป็นลิงก์ตรงๆนะครับไปที่หน้าเมลอนต่างคนต่างซื้อนะฮะไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะครับก็มาแนะนำให้เฉยๆนะฮะก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับตัวโปรแกรมแต่รู้สึกว่ามันไลฟ์ไทม์ดีลอะเราไม่ต้องจ่ายรายเดือนแล้วโอกาสที่เขาจะทำไลฟ์ไทม์ดีลอย่างเงี้ยมันน้อยนะครับรีสตรีมเคยทำไลฟ์ไทม์ดีลมาก่อนเมื่อปีที่แล้วผมไปเจอทีหลังมันก็ผ่านไปแล้ว6เดือนนะครับเสียใจมากนะไม่งั้นก็คงจะซื้อรีสตรีมไปแล้วเหมือนกันภาพรวมกับภาพรวมกับสตรีมยาเป็นไงนะฮะเมื่อกี้ก็ในพูดไปคร่าวๆเหมือนกันก็คือเรื่องของฟอนต์จะเห็นว่าฟอนต์ไทยเนี่ยสู้สตรีมยาไม่ได้เพราะว่าสตรีมยาเพิ่งจะอัปเดตฟอนต์ไทยมาเมื่อปลายปีนะครับอินเทอร์เฟซเป็นไทยหมดเลยนะฮะแล้วก็ฟอนต์ที่แสดงก็เป็นฟอนต์ไทยแบบสวยๆด้วยนะครับส่วนอื่นๆผมรู้สึกว่าเขาคัสตอมได้เยอะกว่านะฮะแล้วก็วิดีโอโอเวอร์เลย์เทมเพลตพวกนี้มีให้เยอะกว่านะครับอารมณ์คล้ายๆรีสตรีมจะมีให้เลือกเหมือนกันแต่ว่าในสตรีมยาจะไม่มีนะครับในส่วนนอกเหนือจากภาษาไทยก็ผมรู้สึกว่าที่แพ็กเกจนี้นะเอาเฉพาะที่แพ็กเกจนี้ก่อนไอ้99เหรียญไลฟ์ไทม์ดีลใช้ตลอดชีพเนี่ยมันเหนือกว่าแพ็คสตรีมยาร์ดแทบทุกอย่างนะครับแพ็คตัวสแตนดาร์ดมันเหนือกว่าอยู่แล้วเพราะนี่คือแพ็คโปรนะฮะแล้วก็เรื่องของการจัดการหลายๆอย่างการเอาวิดีโอเข้านะครับในสตรีมยาร์ดเนี่ยเราจะต้องอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปก่อนแต่ตัวเนี้ยผมไม่ต้องอัปโหลดวิดีโอผมกดแชร์วิดีโอแล้วมันเพลย์บนนี้แล้วไลฟ์ออกไปได้เลยไม่ต้องรออัปโหลดผมสามารถทำได้ทันทีถ้าหากว่าผมต้องการจะเอาคลิปวิดีโออะไรสักคลิปนึงนะครับขึ้นไปให้ทุกคนดูซึ่งตอนนี้ไม่มีเลยสักคลิปทำยังไงดี ไม่มีเลยสักคลิปอ้อมีอยู่ที่ต่างว่าผมจะเอาคลิปนี้คลิปรีสตรีมเหรอคลิปรีสตรีมนี่นะผมจะเอาคลิปนี้เนี่ยผมเอาคลิปรีสตรีมขึ้นไปแล้วครับผมกดโชว์ออนสตรีมปุ๊บมันก็จะมีทุกคนไม่เห็นตอนนี้ใช่มั้ยตอนนี้คือผมกดโชว์วิดีโอตอนนี้แล้วมันจะเรียกว่าอะไรแชร์สกรีนให้ดูไม่ได้แล้วนะแต่ตอนนี้มันมีเครื่องมือให้ผมเพลย์แล้วก็ปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับถ้าผมกดเพลย์ตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นตัววิดีโอตอนนี้ถูกเพลย์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเพลย์ขึ้นมาผมสามารถ forward ได้ผมสามารถ forward ได้ผมสามารถถอยหลังได้นะครับอันนี้เป็นคลิปที่สอนรีสตรีมเนาะผมสามารถหยุดชั่วคราวได้นะเหมือนกับใช้ในOBS นะ Media Source นะครับแล้วผมไม่ต้องอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปผมแค่เลือกว่าผมจะเอาไฟล์ไหนมาเล่นแค่นั้นเองนะฮะเนี่ยพอใช้เสร็จก็ปิดไปวิดีโอแชร์นะครับทิปเคียงกันตอนนี้ดูจาก YouTube ภาพไม่คมชัดเท่าดูจาก Facebook เหรอฮะผมไม่รู้แฮะเพราะเมื่อตอนกลางวันผมก็ไลฟ์โดยใช้ตัว Facebook ตัวเทสนะครับไม่ได้ดูตัว YouTube เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเลือกเป็น1ซุปเปอร์ซุปพีทั้งคู่นะครับซื้อจบทีเดียวแบบนี้แจ๋วมากไม่รู้ว่าถ้าใส่ลูกเล่นเพิ่มเยอะๆต้องซื้อปลั๊กอินเพิ่มหรือเปล่าผมยังไม่เจอตัวยังไม่เจอส่วนที่มันให้ซื้อปลั๊กอินเพิ่มนะครับคือธรรมดาถ้าหากว่าเป็นพวกนี้เนี่ยมันน่าจะซื้อหรือว่าปกติเอางี้เราพูดถึงดีลปกติเขาก่อนเราจะต้องจ่ายรายเดือนถูกไหมครับพอเราต้องจ่ายรายเดือนเนี่ยธรรมดาแล้วโปรแกรมหลายๆโปรแกรมที่ต้องจ่ายรายเดือนเขาจะทำการอัปเดตโดยอัตโนมัติอยู่แล้วฟังก์ชันใหม่ๆเราจะได้แบบออโต้นะครับทีนี้ไอตัวไลฟ์ไทม์ดีลเนี่ยเขาก็บอกว่าเราจะได้ใช้งานฟังก์ชันโปรและฟิวเจอร์อัปเดตหมายความว่าเนี่ย all future pro plan update แปลว่าเขาจะมีอัปเดตอะไรมาก็แล้วแต่ในฟังก์ชันโปรนี้ในแพ็กเกจโปรนี้เราจะได้ใช้งานด้วยนะครับจนกว่าเขาจะปิดบริการหรือเราจะตายอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะประมาณอย่างนี้โอเคปึ๊บโอเคงั้นประมาณนี้ฮะถ้าหากว่าใครมาทันดูไลฟ์ตัวนี้นะครับก็ลองเข้าไปทดลองใช้งานดูเพราะว่าตัวเมลอนเนี่ยเขามีแพ็กเกจให้ทดลองใช้งานฟรีนะครับก็คือลองไลฟ์ไปที่ Facebook ของเราได้นะครับแล้วก็ลองใช้งานฟังก์ชันเบสิกอย่างเช่นการแสดงแชทนะฮะการเอา text overlay อะไรขึ้นอย่างนี้ไปลองใช้งานกันดูแล้วถ้าชอบเราก็ค่อยซื้อก็ได้นะครับแต่อย่าลืมว่าไลฟ์ทำดีลเนี้ยมันหมดในอีก22ชั่วโมงนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับจ่าย 3,000 กว่าบาทแล้วใช้งานได้ยาวๆไม่ต้องมานั่งจ่ายรายเดือนนะฮะเผลอๆอาจจะให้เพื่อนยืมให้คนอื่นยืมให้คนอื่นเช่าอะอะไรอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมฮะลองดูนะครับโอเคเนอะประมาณนี้แหละ30นาทีครึ่งชั่วโมงพอดีนะครับ
นะแล้วเดี๋ยวก็รอดูอีกทีแล้วกันนะครับที่เดี๋ยวผมจะทำตัวนี้เป็นคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับในเรื่องของตัว melonapp.com นะครับโปรแกรมไลฟ์สตรีมจากทาง Steam Lab นะครับโอเคไลฟ์นี้จบเท่านี้ก่อนฮะครึ่งชั่วโมงขอลาทุกคนไปเท่านี้นะฮะจบยากาฟีทีวีนะครับ4ทุ่มครึ่งแล้วสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์หน้าฮะบายครับ